นับสนุนโดย Max มวยไทยช็อปสั่งซื้อสินค้าที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Max มวยไทยที่ LINE @Max มวยไทยและทาง Lazada ได้แล้ววันนี้ Max The Champion Muay Thaiยินดีต้อนรับแฟนมวยเข้าสู่รายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับครั้งนี้เป็นครั้งที่141นะครับวันนี้เราคัดเอานักมวยพิกัด54กิโลกรัมที่ต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆของวงการมวยในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นพญาเพชรศิลป์หนาวเพชรโสดาบรันสารคามดาบปลายปืนเพชรปตอแล้วก็คมเพชรสอนาแคครับคุณสุภยินแล้วขอต้อนรับท่านชมที่กำลังติดตามผ่านทางช่อง8นะครับ2คู่ที่ผ่านมาเดือดจริงๆครับแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่มวยรอบครับ54กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศคู่ที่1ครับเมื่อวานนี้จับฉลากครับและผลการจับฉลากครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันระหว่างพญาเม่นสิทธิ์ลมหนาวหมัดพายุจากสระแก้วเจอกับเพชรยโสดาบรันสารคามขุนเข่าเมืองบั้งไฟจากยโสธรและยังมีดาบปลายปืนเพชรปตอครับยอดมวยอัจฉริยะจากอุบลราชธานีจะเปิดศึกกับคมเพชรสอนาแคครับซ้ายชินราชจากพิษณุโลกรู้จักกับทั้งคู่บนเวทีกันก่อนครับทางด้านเพชรยโสดาบรันสารคามครับนายสามารถบั้งทองขุนเข่าเมืองบั้งไฟจากอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับปัจจุบันในวัย23ปีส่วนสูง165ซมต้องบอกว่า3ฟอร์มหลังไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดทั้ง3ไฟครับและนี่ครับจากค่ายมวยดาบรันสารคามครับโดยร้อยตำรวจเอกพิรันยศพลครับให้การสนับสนุนและส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับรุ่นน้องในวัย18ปีครับพญาเม่นสิทธิ์ลมหนาวครับนายภูวดลบานสุขุมหมัดพายุจากอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วครับส่วน165ซมมาชกที่นี่2ครั้งชนะ1แพ้1ครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับคมเพชรสอนาแคไว้ครับจากค่ายมวยสิทธิ์ลมหนาวท่านผู้ชมครับต้องบอกว่านักชกจากอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนี่ยเคยมาเป็นแชมป์ที่นี่แล้ว2คนนะครับนั่นก็คือเพชรเอกและเพชรโทปอฉลาดครับโอ้โหวันนี้พญาเม่นจะทำสำเร็จอีกหรือเปล่าครับจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนที่3ได้หรือเปล่าครับคือคุณไปถอดมงคลให้กับเพชรยโสครับนี่ก็คือคุณพรพดีทองมณีครับหรือว่าเสี่ยโมสอสันโยนั่นเองครับเอ่ยชื่อจริงนี่ไม่มีใครรู้จักครับแต่ถ้าบอกว่าคุณโมสอสันโยนี่ร้องอ๋อทันทีเขาบอกว่าในย่านยโสธรนี่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับคนโตตัวเล็กครับและที่สำคัญครับเจ้าเพชรยโสล่าสุดชนะเด็กระเบิดลูกอ่างตาลนนท์ครับและก่อนหน้านั้นก็ชนะแสนเพชรปุ๋ยโปแมนแล้วก็ยังเคยเอาชนะดาบปลายปืนเพชรปตอมาแล้วนะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของเพชรโสแล้วครับเพราะพญาเม่นนี่ประเภทหนักแรงและที่สำคัญนั้นได้ลอยกว่าวางแข้งซ้ายโต้เลยครับพญาเม่นแม่เม่นอย่างเดียวนี่ต้องบอกว่าขนนั้นเจ็บอยู่แล้วครับแต่นี่พญาเม่นด้วยครับโอ้โหนี่แหละครับส่วนขุนเข่าเมืองบั้งไฟครับโอ้โหตีใครเนี่ยร้องขอชีวิตเกือบทุกรายแล้วครับมวยที่ถ้าจัดอันดับมวยเข่านี่ต้องบอกว่าเพชรโสนี่ชื่อนั้นต้องติด1ใน3เลยครับเพราะเข่าได้ทุกจังหวะครับแล้วท่าทรหดครับสุดยอดครับเคยเป็นแชมป์เอาเป็นรองแชมป์มวยไทยตัดเชือกมาแล้วนะครับทางด้านเพชรโสวันนั้นเป็นรองแชมป์ครับแพ้คะแนนให้กับลูกกบหลวงชอชนะทิพย์เอาไว้ครับในนัดชิงเป็นมวยที่กล้ามนั้นไม่ค่อยมีครับแต่โอ้โหแต่ดุเหลือเกินครับเพชรโสนี่ถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆก็คืออ่อนนอกแข็งในครับใช่ครับแล้วก็พยายามเบียดเข้าหาทันทีแล้วครับเพชรโสทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วล็อกในพยายามเม่นพยายามจะไล่แขนพยายามจะไล่แขนสู้แล้วครับพยายามเม่นยังขึ้นไม่ได้ครับเข่าเอาเลยครับเสียบซ้ายโต้คือเจอกับมัดขวาของเพชรโสแล้วครับศอกซ้ายเจอหมัดขวาสวนระหว่างแข้งขวาเป็นมวยที่สปีดการออกอาวุธของแกนี่ทำได้ดีครับเพชรโสระวังเข่านี่แกมีหมัดระวังหมัดนี่แกมีศอกแรงจริงๆครับหมัดหนึ่งสองครับของทางด้านพญาเม่นเลยที่สำคัญนั้นเป็นมวยที่โดนอาวุธคู่ต่อสู้แล้วประเภทสีทนได้ครับท่าทรหดนั้นดีครับจังหวะบวกศอกครับวางได้แข้งขวาเพชรโสโต้คืนครับคนละดอกคนละทีเลยครับพญาเม่นก็ไม่ได้หนีเยอะครับขยับเข้ามาวางแข้งขวาสวนเลยครับพญาเม่นถ้าพูดถึงเปิดการผ่านมวยที่เวทีอย่างนี้ครับเพชรโสผ่านมาหมดแล้วนะครับทางเสือสิทธิ์เจ๊ปริมแล้วก็นู่นแล้วครับแสนพลลูกบ้านใหญ่ครับ
ใครที่ว่าแน่มาเลยครับโอ้โหจังหวะไล่แขนฟันด้วยศอกขวาเลยครับพยาเม่นพิจิตรช้าไม่ได้ครับพยาเม่นวางแข้งขวาแล้วปักด้วยศอกซ้ายพิจิตรเปลี่ยนมาวางแข้งขวาสวนโอ้โหขวาต่อขวาเอาแล้วครับจังหวะสวนปัดกระสอบโอ้แล้วกลัวที่ไหนเลยครับเด็กโอ้ยนี่ครับเด็กจากสากแก้วครับพยายามจะเตะก้านคอนักชกจากยะโสธรอย่ามาทีมซ้ายนำโยพยายามจะสร้างจังหวะกับตัวเองครับพยายามเล่นทีขวาวืดพยายามจะล็อกในได้โอ้โหเป็นคู่มวยเป็นมวยรอบที่ผมเนี่ยเฝ้ารอมานานครับอยากจะดูชุดนี้เลยครับขวายาวอะไรครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่ The Champion Muay Thaiท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับนี่คือมวยรอบในรุ่นพิกัด54กิโลกรัมเป็นรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1ครับระหว่างทางด้านพยาเม่นสิทธิ์ลมหนาวครับนักชกรุ่นน้องวัย18ปีกับพยาโสดารันสารคามก็บอกว่าเป็นนักชกที่อายุน้อยที่สุดในมวยรอบครั้งนี้ครับในวัย18ปียกแรกก็เดือดแล้วครับดูครับจังหวะเบียดเข้ามาเจอเข่าซ้ายเสียบสวนแล้วมีครับหมัดจังหวะหมัดแล้วก็ศอกสวนกันก็บอกว่าถ้าวงการฟุตบอลนะครับพี่วันครับจุดพีคของนักเตะส่วนใหญ่จะอยู่ในวัย28ปีแต่ถ้าเป็นมวยไทย18ปีนี่ครับจุดพีค18ปีนี่ต้องบอกว่าอยู่ในวัยหนุ่มแน่นแหละครับและที่สำคัญนักมวยไทยนั้นฝึกซ้อมแล้วก็หัดมวยมาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วครับ8ขวบนี่ก็เริ่มหัดมวยแล้วครับเอาเลยครับซ้ายหน้าเอาครับเจอหมัดของธนาเพชรโสบวกด้วยศอกเลยครับโอ้โหซ้ายมาจิ้มด้วยหมัดคืนโอ้ยคนละดอกคนละทีเลยครับปักศอกสวนวางแข้งขวามาแล้วครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายเล่นงานบริเวณลำตัวเจอศอกโอ้โหไม่มีใครยอมใครครับรุ่นน้องกับรุ่นพี่แม่เราไม่ยอมให้ขึ้นคอง่ายๆครับพยาเม่นล็อกคอแทงขวาขีดได้แล้วครับเพชรโสแต่เจอพยาเม่นตีโอ้โหเพชรเสือพยาจะหมุนเหลี่ยมตีอาแล้วครับเจอความแข็งแรงแข็งแกร่งของพยาเม่นโอ้โหศอกขวาอาครับศอกต่อศอกศอกซ้ายเสียบซ้ายพยาเม่นล็อกในยัดด้วยขวาครับธนาพยาโสโอ้โหพยาเม่นเสียบด้วยขวาพยาโสเบียดเข้ามาพยาเม่นเสียบขวาแล้วพยาโสล็อกในตีด้วยขวาโอ้โหกระทุ้งเข้ามาตีคืนเข้าไปเอาละครับตีด้วยซ้ายโอ้พยาโสก็โต้อีกแล้วครับโอ้ต่อยอย่างนี้นี่พยาโสชอบครับต่อยกับมวยฝีมือนั้นแกปวดหัวต่อยกับมวยบู๊นี่ชอบครับจิ้มขวาบริเวณลำตัวยับเข้ามาตบด้วยฮุกซ้ายเจอเข่าขวาสวนโอ้แล้วเป็นเพชรโสครับที่ต้องบอกว่าเป็นมวยไม่ค่อยคิดอะไรเยอะครับเดินลูกเดียวครับไม่สนเลยครับเพชรโสเชิงไม่สนชนลูกเดียววางซ้ายโต้จิ้มด้วยหมัดขวาล็อกในหมุนเหลี่ยมเสียบด้วยซ้ายเลยครับแล้วเจอเข่าขวาสวนนะครับขยมตีขึ้นเพชรโสยัดคืนขึ้นมาลากออกมาเสียบด้วยขวานี่แหละครับโอ้แผนเดียวครับเดินชนประชิดติดตัวโอ้โหไม่สนแล้วครับเพชรโสเบียดเข้ามาต่อยกับเพชรโสนี่อย่าซ้อม 100% นะครับต้องซ้อม 200% เต็มขวาเจอขวาสวนโอ้โหกระทุ้งเข้ามาอีกแล้วครับพยอมตีเพชรโสเสียบคืนเสียบคืนเป็นแม่พยาเม่นครับกระสวงแล้วพาโอ้ดูครับพดคุณมาผมคืนครับโอ้อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากันโอ้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครเพชรโสเบียดเข้ามาพยาเม่นวางซ้ายเพชรโสล็อกในพยายามเป็นพยายามจะใช้เหลี่ยมเจอเข่าขวาของเพชรโสเลยครับอย่ายืนนิ่งครับเจอเข่าอย่ายืนนิ่งครับพยายามเป็นหันกับเพชรโสเดินลุยต่อพยายามเป็นจับด้วยซ้ายเพชรโสยังโต้คืนเสียบด้วยขวาอีกทีโอ้ล็อกนายหมุนเหลี่ยมตีด้วยเข่าขวาเลยครับเพชรโสเด้งด้วยเข่าขวาพยายามเป็นเสียบขวาคืนคนลงมาแล้วเสียบซ้ายโอ้พยายามเป็นเอาเลยครับยัดด้วยขวาแม่พยายามเป็นแต่ดูครับเพชรโสคืนตลอดครับพยมยัดขวาอีกทีโอ้โหดูครับมันจริงๆครับแทงซ้ายแทงขวาสวนพยายามจะตรงออกมาเบียดเข้ามาแล้วเสียบด้วยขวาเจอแค่ขวามาแล้วครับหมัดขวาของเพชรโสเจอเหลี่ยมของพยาเม่นท่านผู้ชมครับมีตอนไหนบ้างล่ะครับที่หยุดออกอาวุธกันครับคู่นี้ไม่มีครับเสียบไปแล้วครับโอ้โหล็อกนายตีพยาเม่นเด้งด้วยขวาหมดยกที่2เดือดจริงๆครับแม่ The Champion Muay Thai
ธรรมดาซะที่ไหนครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือความมันครับของมวยรอบแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนี่คือความมันที่พบเห็นเป็นประจำครับกับเวที Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยความมันที่คุณสัมผัสได้แล้วครับแล้วต้องบอกว่าเหนื่อยแทนทั้งคู่เลยครับแต่ทั้งคู่บนเวทีทั้งพญาเมฆแล้วก็เพชรยโสนี่ยังไม่มีอาการยุบอาการย่นให้เห็นเลยนะครับดูครับจังหวะสวนศอกขวาของพญาเมฆและเติมด้วยแข้งซ้ายแล้วเล่นงานบริเวณลำตัวเลยครับเพชรยโสวงในแลกกันคนละดอกคนละทีนี่นะครับจังหวะตีด้วยซ้ายของทางด้านเพชรยโสกระแทกมาแล้วเสียบเลยครับพญาเมฆพยายามจะดักโต้ด้วยแข้งเอาละครับจังหวะฝีมือครับของทางด้านพญาเมฆแลกกับเข่านายแข็งแรงของธนาเพชรยโส3นาทีสุดท้ายแต่ถ้าเสมอกันภายใน3ยกมีซัมเดนเดนครับย้ำกันอีกครั้งว่าเส้นทางสู่การเป็นแชมป์นั้นไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบและก็เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีพื้นที่ให้ผู้แพ้ยืนครับเอาละครับเดินหน้าทีซ้ายดักเสียบซ้ายพญาเมฆขวางหน้าแต่ดูครับขวางได้ตีได้ครับเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วตั้งกระแพงเสียบซ้ายครับเพชรยโสเสียบซ้ายแล้วตั้งกระแพงขวาไว้โอ้กระแพงใครจะแข็งแรงกว่ากันล่ะครับเสียบซ้ายเสียบโสมฟาสตีก่อนครับทางด้านพญาเมฆโอ้โหพญาเมฆพยายามจะเสียบซ้ายเพชรโสเปลี่ยนเข้ามาวางแค่ขวาแล้วล็อกในโอ้โหแลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับไม่มีใครยอมใครครับคู่นี้โอ้โหนี่แหละครับแยกก่อนครับแยกก่อนดักเสียบไว้เสียบด้วยซ้ายอีกทีโอ้ความมันของมวยรอบเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับล็อกในแล้วเสียบซ้ายตั้งกระแพงขวาไว้พยายามเล่นพยายามจะสวนด้วยเข่าขวาเหมือนกันใครมวยสิทธิ์ลมหนาวนี่มีเพชรนำชัยสิทธิ์ผู้พันออสเป็นแชมป์มาแล้ว1คนวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องด้วยครับเดอะโสตั้งกระแพงพยายามเล่นพยายามจะตีเสียบอีกทีตัวดาบแรกไม่ชัวร์ครับชัวร์ที่ดาบที่2เอาจนได้แล้วครับพยายามจะเสียบขวาแล้วตั้งกระแพงคาไว้โอ้แลกกันมันจริงๆครับเดอะโสเบียร์ก็ไอ้ทิ้งด้วยมัดขวาล็อกล่างเททิ้งเลยนั่นเสียบด้วยขาซ้ายเสียบด้วยขาซ้ายหมุนเหลี่ยมเสียบด้วยขาขวาเอาเลยครับหันเหลี่ยมขวาไม่ได้นะครับทางด้านเจ้าพญาเมฆครับพยายามมาพยายามโสถึงตัวตีด้วยขวาตีด้วยขวาอีกครั้งครับโอ้โหสปีดการออกอาวุธดูครับแม่พยาโสเปลี่ยนเข้ามาพยาเมฆพยายามจะเสียบซ้ายเสียบขวาพยาโสลัดล่างพยาเมฆถอดออกมาวางแข้งซ้ายเจอมัดขวาของพยาโสโอ้นี่ครับความดวลเนียวทั้งคู่ครับเสียบอยู่ดีๆพยาโสก็มีกำปั้นเติมเข้ามาอีกโอ้มันจริงๆครับพยามาเสียบซ้ายดื้อๆเลยครับเอาละครับพยาเมฆวางแข้งขวาเจอแข้งขวาสวนโอ้เอาละครับเอาเสียบเพชรยโสยังเป็นฝ่ายเบียดเข้ามาเสียบด้วยซ้ายเจอแข้งซ้ายสวนล็อกนายตีมาเลยครับเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาแล้วครับเพชรยโสล็อกนายตีด้วยเข่าขวาโอ้โหเดินเข้าชนอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมครับยับโยกที่ขวาไว้ครับเพชรยโสพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับพญาเมฆพญาโสกระแทกมันแล้วเติมด้วยแข้งขวาล็อกในหมุนเหลี่ยมดันกระเชือกแล้วตีตีโอ้ไม่มีเผื่อแรงครับท่านผู้ชมครับมือเท่าไหร่ประเคนใส่ให้ไม่เหลือครับพญาโสรอครับพญาเมฆไม่เดินครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่คือความมันครับของมวยรอบครับพิกัด54กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1โอ้เดือดจริงๆครับภาพช้ามาแล้วครับท่านผู้ชมครับ3นาทีที่ผ่านมาครับโอ้เป็นการที่ต้องบอกว่าชิงจังหวะชิงดำกันเกิดขึ้นไม่มีหยุดเลยครับการออกอาวุธของทั้งคู่ต้องชื่นชมทั้งคู่ด้วยครับเสียบซ้ายแล้วพยายามจะเข็นก้าวเชือกครับหันมาเจอเข่าขวาของธนพยาเมฆครับดูครับกระทุ้งคืนเข้ามาวางด้วยซ้ายโต้อัดเข้าไปและนี่ครับหมัด1 2ครับโอ้ผวังผวงล่างไม่ได้นะครับอย่างเดียวแต่ดึงตัวแล้วคืนครับโอ้วัย18ปีเท่านั้นครับอนาคตสดใสแน่นอนเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวใบแรกจะตกอยู่ที่ใครครับสาแก้วหรือยโสธรไปลุ้นกันครับ For the winner Draw สมัครครับ One more round ชกต่ออีก1ยกนะครับเอาละครับไม่มีพื้นที่ให้ผู้แพ้ยืนแล้วครับยกนี้ว่ากันเลยครับพยาโสเสียบขวา
พยาเม่นเสียบซ้ายเพชรโสเสียบขวาวางแข้งขวาโต้เลยครับพยาเม่นพยายามจะเน้นที่แข้งเพชรโสเสียบเข้ามาวางแข้งขวาสวนเอาเลยครับทีต่อทีเลยครับเสียบมาเสียบคืนเพชรโสจิ้มด้วยกำปั้นขวาแทงซ้ายโอ้โหโดนดักแทงครับแต่ตีคืนได้โอ้นี่ครับยังนวลเนียกันไม่เลิกครับพยายามจะเบียดเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาเลยครับพยายามเล่นไม่หนีเลยครับพยายามจะดันระหว่างแข้งขวาเจอแข้งขวาของเพชรโสวางซ้ายคืนครับตั้งกำแพงคาวายเพชรโสตีเลยครับโอ้พาดงกำแพงเข้าไปครับจิ้มลำตัววางด้วยแข้งโต้คืนพยายามเล่นครับยังไม่ยอมครับเด็กดื้อจริงๆครับเด็กคนนี้เพชรโสเสียบด้วยขวาแล้วตั้งแข้งคาไว้เสียบด้วยซ้ายพยายามเล่นพยายามจะโต้ด้วยขวาไม่แน่ไม่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่เพชรโสอย่าตั้งรับนะครับพยายามเล่นจะเดินหาเอาเจอลวดตีวางด้วยแข้งยัดคืนเสียบซ้ายเสียบขวาวางแข้งขวาสวนพยายามเล่นพยายามจะลัดล่างครับเพชรโสแล้วเททิ้งไม่ลงนะครับวางแข้งขวาเอาเลยครับทีต่อทีเพชรโสเบียดเข้ามาวางแข้งขวาพยายามเล่นเจอแข้งขวาของเพชรโสแล้วล็อกในเสียบด้วยซ้ายตั้งกระแพงคาไว้เอาเลยครับจะคืนไม่ได้ครับติดกระแพงเพชรโสล็อกล่างล็อกได้พยายามเล่นพยายามจะใช้เหลี่ยมครับเพชรโสดันก็เชือกแล้วตีแล้วครับแลกกันอย่างสนุกดุเดือดครับคู่นี้ต้องมองกันให้ละเอียดครับท่านผู้ชมครับขวาเอาล้วงแม่พยายามเล่นคืนแม่ติดบังเพชรโสเอาคืนอีกทีอะไรครับพยายามเล่นพยายามจะต้อนเข้าเชือกโอ้โหไปซ้ายต่อซ้ายครับวางด้วยแข้งขวาเติมเข้าไปอีกทีโอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับเกมยังคู่ขี้สูสีวัดดวงนะครับวัดใจเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาพยายามจะสวนด้วยเข่าขวาล็อกในและเสียบด้วยเข่าขวาเสียบแล้วตั้งกระแพงคาเอาไว้ครับโอ้ดูครับเอาผัดกันลุกผัดกันรับครับขวาของพยัคฆ์โสเอาคืนมาอีกแล้วครับพยัคฆ์เมนพยัคฆ์เมนขวาขวาโอ้มีหัวใจครับเอาเลยครับพยัคฆ์โสตั้งรับครับวางไปซ้ายพยัคฆ์โสหาจังหวะคืนไปซ้ายไม่ถึงครับปลายแข้งวางแข้งขวาสวนโอ้สวยครับดอกนี้ของพยัคฆ์โสพยายามเล่นพยายามขยับเข้ามาวางซ้ายสวยงามเหมือนกันเอาละครับล็อกในได้เพชรโสพยายามจะเหน็บด้วยเข่าขวาเอาละครับใครเดินแล้วครับตอนนี้โอ้โหมีหัวใจขวาของทางเพชรโสครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับโอ้โหความมันที่ต้องบอกว่าทะลุจะถึงยกที่4ต้องมาตัดสินในยกซัดเดนเดทครับด้านเพชรโสดับรันสารคามครับกับทางด้านนี่ครับมุมแดงพยาเม่นสิทธิ์ลมหนาวดูครับทีต่อทีณตอนนี้ท่านผู้ชมครับถ้ามองด้วยตาเปล่าก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นใครครับดูครับมีดีกันคนละอย่างครับทีต่อทีครับน้องมาพี่คืนพี่มาน้องคืนไปอัดเข้ามาครับแต่เจอพยาเม่นสวนคืนเข้าไปโอ้โหยังมีหัวใจอยู่ครับตอนนี้เอาละครับกรรมการกำลังรวบรวมใบคะแนนครับแล้วก็ส่งให้พิธีกรบนเวทีตอนนี้มาแล้วครับเราไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าตัวใบแรกจะตกอยู่กับใครครับเพราะว่าผู้ชนะนั้นมีได้เพียงหนึ่งเดียวครับหลังจากผ่านไป4ยกเราไปฟังผลการตัดสินจากคณะกรรมการกันดีกว่า Ladies and gentlemen of the four rounds of action we go to the judges scorecard for the winner red corner พยาเม่น